เวลาที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะเห็นดาวเยอะแยะเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยหรือถ้าเกิดเราอยู่ในเมืองเนี่ยก็อาจจะเห็นแค่นี้นะครับรู้หรือเปล่าครับว่าดาวพวกนี้มันก็ไม่ได้อยู่แบบนี้มาตลอดดวงดาวเนี่ยมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายมีการใช้ชีวิตเหมือนกับชีวิตของคนเราเนี่ยแหละในวันนี้เนี่ยเราจะมาติดตามดูเรื่องราวชีวิตของดาวสักดวงหนึ่งตั้งแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆไปจนถึงตอนที่มันตายระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาหรือหลุมดำกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่การเกิดของดาวนะครับดาวฤกษ์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือก้อนแก๊สก้อนใหญ่ๆที่ติดไฟนั่นแหละพองั้นน่ะมันก็จะต้องเกิดขึ้นแถวที่มันมีแก๊สเยอะๆซึ่งก็คือกลุ่มแก๊สในอวกาศที่เราเรียกว่าเนบิวล่าครับเนบิวล่าอันนึงที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยเนี่ยก็คือโอไรออนเนบิวล่าที่อยู่ในกลุ่มดาวไนพรานครับกลุ่มดาวเนี้ยจะเห็นได้ชัดมากตอนหน้าหนาวคนไหนที่ตาดีหน่อยจะสามารถเห็นเนบิวล่าอันเนี้ยเป็นแถบสีขาวจางๆได้ด้วยตาเปล่าเลยครับไอแถบจางๆนี้ถ้าเกิดเราถ่ายรูปมันด้วยกล้องโทรทัศน์ที่เทพๆหน่อยเนี่ยจะได้ออกมาสวยแบบนี้เลยครับกลุ่มแก๊สพวกนี้เนี่ยมันก็มีแรงโน้มถ่วงในตัวของมันเองเหมือนกันส่งผลให้มันจะดึงดูดกันเองแล้วก็ยุบตัวเล็กลงเรื่อยๆครับในระหว่างนั้นกลุ่มแก๊สมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นเรื่อยๆจนพอผ่านไปนานพอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวอ่อนของดาวที่เราเรียกว่าโปรโตสตาร์ครับข้างในออเรออนเนบิลาของเราเนี่ยก็มีอยู่หลายจุดเลยครับที่แก๊สมันยุบตัวมารวมกันเกิดขึ้นเป็นโปรโตสตาร์หลังจากที่มันกลายเป็นโปรโตสตาร์แล้วเนี่ยหน้าตาของมันก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นครับไม่เป็นก้อนแก๊สฟุ้งๆละเราจะเห็นว่ามันจะมีแผ่นที่คล้ายๆวงแหวนเนี่ยแล้วก็จะมีเจ็ตของพลาสมาที่พ่นออกมาจากขั้วเหนือขั้วใต้ของมันครับเวลาผ่านไปเนี่ยโปรโตสตาร์ก็จะค่อยๆยุบตัวลงไปต่ออุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นจนผ่านไปอีกหลายสิบล้านปีเลยครับมันจะถึงจุดที่แกนกลางของดาวอุณหภูมิร้อนกว่า10ล้านองศาทำให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเริ่มทำงานได้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนะครับเอาง่ายๆเลยเนี่ยมันก็คือการเอาอะตอมมาชนกันนั่นแหละครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออะตอมที่ชนกันมันจะรวมร่างกันเป็นอะตอมของธาตุใหม่1อะตอมครับส่วนที่ทำให้มันน่าสนใจเนี่ยก็คือว่ามวลมันจะหายไปนิดหนึ่งครับมวลที่หายไปเนี่ยมันจะถูกแปลงเป็นพลังงานตามสูตร E เท่ากับ MC สแควร์ของไอน์สไตน์ครับหลังจากที่ดาวเริ่มผลิตพลังงานเองได้จากการทำนิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยเราก็จะถือว่าจบเฟสที่1ครับดาวเนี่ยก็จะไม่ยุบตัวลงไปต่อแล้วเพราะว่าการทำฟิวชันน่ะมันจะทำให้เกิดแรงดันจากข้างในดาวแรงที่ผลักออกเนี่ยก็จะบาลานซ์กับแรงที่ดึงเข้าจากแรงโน้มถ่วงครับมาถึงเฟสต่อมาก็คือเฟสที่2เฟสแก่เป็นเฟสที่กินระยะเวลานานที่สุดของช่วงชีวิตดาวแล้วครับเฟสนี้เนี่ยทั้งนานทั้งน่าเบื่อเลยครับคือมันแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวันหนึ่งเนี่ยดาวไม่ค่อยทำอะไรหรอกครับมันทำแค่เผาไฮโดรเจนในตัวมันเป็นเชื้อเพลิงเพื่อฟิวชั่นแล้วก็ผลิตออกมาเป็นพลังงานแสงกับพลังงานความร้อนแผ่ออกมาครับทำวนแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีพักไม่มีเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเลยจนสุดท้ายเนี่ยพอมันใช้เชื้อเพลิงที่มันมีอยู่จนหมดเนี่ยมันถึงจะค่อยๆตายไปครับชะตาชีวิตของดาวหลังจากจุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกอย่างจะถูกกำหนดไว้หมดแล้วครับทั้งหน้าตาของมันทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งอายุไขไปจนถึงว่ามันจะตายยังไงเนี่ยทั้งหมดจะถูกกำหนดไว้ด้วยมวลเริ่มต้นของดาวที่มีอยู่ตอนที่มันเกิดมาเลยครับคล้ายๆกับชะตาชีวิตของคนเราที่มันขึ้นกับว่าเราเกิดมาในครอบครัวแบบไหนซะเยอะนั่นแหละครับเราจะมาเริ่มกันที่อายุไขของดาวนะครับดาวเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนคนครับคนเราอ่ะยิ่งมีเงินเก็บเยอะเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีเงินพอใช้ไปได้นานใช่ไหมครับดาวเนี่ยกลับกันเลยดาวที่เกิดมาแล้วยิ่งมีมวลเป็นต้นทุนเยอะเท่าไหร่อ่ะมันก็จะยิ่งใช้เชื้อเพลิงเยอะทำให้เชื้อเพลิงหมดไวแล้วก็อายุไขสั้นครับดาวที่มวลเยอะๆเนี่ยจะตายเร็วกว่าดาวมวลน้อยที่มีเชื้อเพลิงน้อยซะอีกประมาณออกมาเป็นสมการได้ตามนี้เลยครับยกตัวอย่างนะครับอย่างดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมันควรจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 10,000 ล้านปีส่วนดาวที่มวลน้อยจัดๆเลยสัก 10% ของดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้เป็นล้านล้านปีเลยครับกลับกันเลยครับคือในดาวดวงใหญ่ๆที่มวล10เท่าของโซลาร์แมสเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้แค่ประมาณ30ล้านปีเท่านั้นเองแล้วเชื้อเพลิงในตัวมันก็จะหมดลงสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือดาวที่มวลเยอะจะมีแกนกลางที่หนาแน่นแล้วก็ร้อนกว่าครับซึ่งถ้าเกิดแกนกลางของดาวยิ่งร้อนเนี่ยปฏิกิริยาฟิวชันก็จะยิ่งเกิดได้มากขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับซึ่งก็จะทำให้ดาวมวลมากเนี่ยสว่างกว่าดาวมวลน้อยด้วยครับคุณสมบัติของดาวอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือสีของดาวครับคนไหนที่ตาดีๆหน่อยเนี่ยอาจจะเคยสังเกตเห็นมาก่อนแล้วครับว่าดาวแต่ละดวงที่เราเห็นน่ะมันมีสีไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราย้อนกลับมาดูที่กลุ่มดาวในพรานของเรานะครับ
สังเกตว่าดาว2ดวงนี้สีไม่เหมือนกันไอดวงสีแดงๆนี้ชื่อว่าบีเทอร์จูสส่วนดวงสีฟ้าๆเนี่ยคือไลเจลครับสีของดาวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ผิวดาวครับดาวสีแดงเนี่ยคือดาวที่อุณหภูมิที่ผิวค่อนข้างน้อยไม่ค่อยร้อนมากกลับกันเนี่ยคือถ้าเกิดอุณหภูมิเยอะเนี่ยสีของดาวก็จะค่อนไปทางสีฟ้าครับโดยสรุปเนี่ยก็คือสำหรับดาวในเฟส2นะครับถ้าเกิดมันมีมวลน้อยเนี่ยมันก็จะอายุยืนอุณหภูมิน้อยสว่างน้อยแล้วสีก็จะออกไปทางแดงๆครับส่วนดาวที่มวลเยอะเนี่ยก็จะกลับกันก็คืออุณหภูมิจะสูงทั้งแก่นทั้งพื้นผิวของมันเลยแล้วก็จะสว่างมากสีออกทางฟ้าแต่ว่าอายุไขก็จะสั้นกว่าเยอะครับดาวทุกดวงเนี่ยจะมวลเยอะหรือมวลน้อยก็ตามแต่นะครับหลังจากที่มันใช้ไฮโดรเจนในแกนของมันจนหมดเนี่ยดาวก็จะเข้าสู่เฟสที่3ครับดาวเนี่ยจะเริ่มเจ็บออดๆแอดๆแต่มันก็ยังพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่ก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตายลงในเฟสที่4ครับเหมือนเดิมเลยครับคือบั้นปลายชีวิตของดาวเนี่ยมันก็ได้ถูกกำหนดเอาไว้อยู่แล้วด้วยมวลของมันผมจะขีดเส้นขั้นระหว่างดาวมวลมากกับดาวมวลน้อยที่มวล8โซลาร์แมสนะครับสำหรับดาวมวลน้อยอย่างดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยพอเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในแกนกลางถูกฟิวชั่นไปหมดเราก็จะเหลือแค่ขี้เถ้าฮีเลียมทำให้มันฟิวชั่นต่อไปไม่ได้ครับซึ่งพอมันฟิวชั่นต่อไม่ได้เนี่ยแรงดันภายในมันก็จะหายไปทำให้ดาวยุบตัวลงครับยิ่งดาวยุบตัวแกนกลางมันก็จะยิ่งร้อนขึ้นครับพอมันร้อนไปถึงจุดนึงอ่ะดาวก็จะปลดล็อกความสามารถใหม่ทำให้ดาวสามารถเริ่มฟิวชั่นฮีเลียมให้กลายเป็นคาร์บอนได้ครับเท่านั้นยังไม่พอครับพอแกนมันร้อนขึ้นเปลือกไฮโดรเจนที่อยู่รอบๆแกนก็ร้อนพอที่จะฟิวชั่นควบคู่กันไปได้ด้วยการฟิวชั่น2ระบบไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะทำให้พลังงานที่ดาวแผ่ออกมาเยอะขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับส่งผลให้ดาวขยายตัวพองกลับออกมาใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าเลยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือดาวมันจะใหญ่กว่าเดิมมากสว่างกว่าเดิมมากๆแต่ว่าอุณหภูมิที่ผิวดาวมันจะเย็นลงกว่าเดิมสีของดาวมันก็เลยจะเปลี่ยนไปทางสีแดงมากขึ้นเพราะงั้นน่ะเราก็เลยจะตั้งชื่อให้มันว่า Red Giant หรือดาวยักษ์แดงครับตัวอย่างของดาวยักษ์แดงที่เราเห็นกันไปแล้วมันก็คือ Betelgeuse ของกลุ่มดาวในพานเนี่ยแหละครับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับว่า Betelgeuse มันทั้งแดงทั้งสว่างมากๆทั้งๆที่ดาวสีแดงมันควรจะเป็นดาวมวลน้อยที่ไม่ค่อยสว่างใช่ไหมครับสาเหตุเนี่ยก็คือจริงๆแล้ว Betelgeuse เป็นดาวยักษ์แดงที่กำลังจะตายลงในประมาณ 100,000 ปีข้างหน้าครับใช่แล้วครับดาวยักษ์แดงเนี่ยมันจะทนอยู่แบบนี้ได้ไม่นานมากอาจจะเป็นแค่ไม่กี่10ล้านปีเทียบกับที่ว่ามันอยู่มาอาจจะหลายพันล้านปีแล้วถือว่าสั้นมากๆครับจุดจบของมันเนี่ยก็คือหลังจากที่มันเบิร์นฮีเลียมหมดแล้วมันก็จะเหลือแค่ขี้เถ้าคาร์บอนในแกนของมันที่มันเอาไปใช้ต่อไม่ได้ละหรือในบางเคสเนี่ยที่มวลมันเยอะหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะฟิวชั่นคาร์บอนไปเป็นออกซิเจนได้แต่ว่านั่นก็คือสุดทางของมันแล้วครับแกนกลางของดาวเนี่ยมันก็จะเหลือเป็นก้อนคาร์บอนหรือออกซิเจนเพียวๆเลยส่วนตัวเนื้อดาวที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะค่อยๆฟุ้งกระจายออกไปย้อนกลับไปเป็นเนบิล่าบางๆแถวๆที่ดาวดวงนั้นเคยอยู่ซึ่งก็จะเผยให้เราเห็นแกนกลางที่เป็นซากของดาวดวงนั้นครับเราเรียกซากกันเนี่ยว่า White Dwarf หรือดาวแคระขาวครับเป็นจุดสุดท้ายของดาวที่มวลน้อยกว่า8โซลาร์แมสสำหรับบั้นปลายชีวิตของดาวมวลมากกว่า8โซลาร์แมสเนี่ยกระบวนการทั้งหมดก็จะคล้ายๆกันเลยครับคือมันเผาไฮโดรเจนหมดยุบตัวเริ่มเผาฮีเลียมได้ออกมาเป็นคาร์บอนกับออกซิเจนแล้วก็ขยายตัวออกมาเป็นดาวยักษ์แดงครับแต่ว่าเพราะว่ามวลที่มากกว่าเนี่ยอุณหภูมิที่แก่นของมันเนี่ยก็เลยสูงกว่าทำให้มันสามารถเผาคาร์บอนกับออกซิเจนฟิวชั่นไปเป็นธาตุที่ใหญ่ขึ้นต่อมาได้ครับผลผลิตของมันเนี่ยก็ไล่ไปตั้งแต่นีออนแมกนีเซียมซิลิคอนซัลเฟอร์ไปจนถึงสุดท้ายจะไปจบที่เหล็กครับธาตุเหล็กเนี่ยคือปลายทางที่แท้จริงของการทำนิวเคลียร์ฟิวชั่นเลยครับเพราะว่าการฟิวชั่นเหล็กเนี่ยนอกจากว่าเราจะไม่ได้พลังงานกลับออกมาแล้วเรายังเสียพลังงานให้กับการฟิวชั่นด้วยครับเวลาผ่านไปนะครับแกนกลางที่เท่าเหล็กมันก็จะค่อยๆสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความดันที่แกนเหล็กตรงกลางจะสูงมากๆจนทำให้โปรตอนกับอิเล็กตรอนภายในอะตอมเหล็กรวมร่างกันเป็นนิวตรอนหมดเลยซึ่งไอ้ก้อนนิวตรอนเพียวๆอันนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่านิวตรอนสตาร์หรือดาวนิวตรอนครับดาวนิวตรอนเนี่ยเป็นวัตถุที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดในจักรวาลนี้แหละเพราะว่ามันอัดแน่นไปด้วยนิวตรอนแบบทุกอณูที่เป็นไปได้แบบไม่มีช่องว่างระหว่างนิวตรอนเลยครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้ดาวนิวตรอนที่มวลเทียบเท่ากับโลกของเราทั้งดวงเนี่ยมันจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ300เมตรเท่านั้นเองครับแต่ว่าในเคสที่มันเอ็กซ์ตรีมกว่านั้นอีกเนี่ยคือในเคสของดาวที่มีมวลมากกว่า18โซลาร์แมสนะครับดาวนิวตรอนที่เราได้ออกมาเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปทำให้มันทนน้ำหนักของตัวเองไม่ไหว
แล้วก็ยุบตัวลงอีกรอบหนึ่งกลายเป็นหลุมดำครับหลุมดำเนี่ยเป็นวัตถุที่น่าสนใจที่สุดในเอกภพนี่แหละสำหรับผมนะพองั้นแล้วเนี่ยผมจะขอเก็บเรื่องหลุมดำไว้เล่าในวิดีโอถัดไปแบบเต็มๆวิดีโอเลยแล้วกันนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเรารู้กันแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแกนกลางของดาวมวลมากแล้วตัวเนื้อดาวที่เหลือล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับมันส่วนนี้เนี่ยอลังการไม่แพ้หลุมดำหรือดาวในตอนเลยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือตัวเนื้อดาวที่เหลือจะถูกแรงสะท้อนจากการยุบตัวของดาวดีดกลับออกมาได้ออกมาเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่เราเรียกว่าซูเปอร์โนวาครับซูเปอร์โนวาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่อลังการมากๆปล่อยพลังงานออกมาเยอะมากๆทำให้มันสว่างกว่าตอนที่มันเป็นดาวปกติเป็นพันๆเท่าเลยครับสว่างแบบที่ในบางเคสเราสามารถเห็นซูเปอร์โนวาได้ด้วยตาเปล่าในตอนกลางวันเลยด้วยซ้ำไปครับการระเบิดนี้เนี่ยจะสว่างอยู่นานประมาณ 2-3 เดือนเสร็จแล้วก็จะค่อยๆมอดหายไปครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของดาวฤกษ์ดวงนึงตั้งแต่ตอนที่มันเกิดจนถึงตอนที่มันตายจากไปสรุปออกมาเป็นแผนภาพได้ตามนี้เลยครับสุดท้ายนะครับสังเกตว่าหลังจากที่ดาวดวงนึงตายลงไปเนี่ยมันก็จะปล่อยกลุ่มแก๊สที่เคยเป็นเนื้อดาวของมันกลับออกมาใช่ไหมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยก็คือกลุ่มแก๊สพวกนั้นแหละจะย้อนกลับไปเป็นเนบิวล่าที่สักวันหนึ่งมันก็จะค่อยๆยุบตัวลงเกิดขึ้นเป็นโปรโตสตาร์เกิดขึ้นเป็นดาวดวงใหม่ต่อๆไปเป็นวัฏจักรแบบนี้วนต่อไปเรื่อยๆครับอย่างดวงอาทิตย์กับระบบสุริยะของเราเนี่ยมันก็เกิดมาจากเศษซากของดาวรุ่นก่อนๆนี้เหมือนกันมันก็เลยทำให้เรามีคาร์บอนที่เราใช้เป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมันก็เลยทำให้เรามีออกซิเจนในอากาศที่เราใช้หายใจมันก็เลยทำให้เรามีเหล็กมีซิลิคอนที่เราเอาไว้สร้างคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ดูวิดีโอนี้อยู่ครับแร่ธาตุแทบทั้งหมดที่เราเห็นที่เราสัมผัสที่เราใช้งานกันอยู่ในชีวิตประจำวันนี้แทบทุกอะตอมถูกสร้างขึ้นมาภายในแกนกลางของดาวฤกษ์รุ่นก่อนหน้านี้ทั้งนั้นเลยครับเหมือนกับที่นายนิวเดกราสไทสันเนี่ยได้เคยพูดเอาไว้ว่าเราก็เป็นแค่ฝุ่นอวกาศที่มีชีวิตเท่านั้นเองครับ